สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการหาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆท,ท,ที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยแหะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่รองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีนั้น เปิดเผยถึงรัฐบาลที่เรียกว่าปลื้มโครงการสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในปี2014และ2015นะครับสร้างไรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวชุมชนแล้วเนี่ย311ล้านบาทเลยทีเดียว แล้วก็มุ่งที่จะส่งเสริมประชาชนนั้นรักบ้านเกิดพัฒนาชุมชนยั่งยืนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงสําหรับโครงการนี้นะครับโดยทางด้านของนางสาวที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจาสานักะะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยน,นะครับว่ารัฐบาลเองก็เร่งขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ 5F นะครับได้แก่ฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและเฟสติวัลนะครับก็คืออาหารภาพยนตร์และซีรี Fashion, ส์แฟชั่นศิละปะการต่อสู้มวยไทยแล้วก็เทศกาลนะครับรวมถึงสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม ที่คาบเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อให้เติบโตแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับรายได้ชุมชนโดยรัฐบาลเองก็ได้รับทราบนะครับรายงานของกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีซึ่งประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งรองโฆษกประจาสานักยนรันตรีก็ยังบอกนะครับว่า โดยจากการที่ได้มีการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในปี2014และ2015รวม20ชุมชนนั้นทําให้ระดับการพัฒนาของสุดยอดชุมชนต้นแบบทั้ง20ชุมชนเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะได้รับคัดเลือกนะ,นะครับ133ล้านกว่าบาทด้วยกันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น311.6แสนกว่าบาทเลยทีเดียวครับก็คิดเป็นร้อยละ134.27 และยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือว่าซีพอตจากเดิมเนี่ย8,900กว่าบาทนะครับเพิ่มขึ้นเป็น14,200ล้าน0กว่าบาทเลยทีเดียวครับก็คิดเป็นร้อยละ59.19และสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวครับจากเดิมเนี่ย678,000คนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,360,000กว่าคนเลยทีเดียวนะครับก็คิดเป็นร้อยละ100.64นะครับโดยเป็นการเปรียบเทียบจากข้อมูลไรายได้ภายหลัง1ปี ของชุมชนที่ได้รับรบางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2564และครึ่งปีของชุมชนที่ได้รับรบางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565นะครับโดยขณะนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็กาลังคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจําปีงบประมาณ2566ทั่วทั้งประเทศนะครับ <c oughs> เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นฐานมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดนึงดูนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับโดยได้เน้นย้ำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริงนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของการเตือนระวังนะครับสำหรับเพจปลอมแอบอ้างเป็นกรมการจัดหางานที่ร่วมกับเอกชนเปิดรับสมัครงานออนไลน์ก็ย้ำว่าถ้าเจอแบบนี้เนะี่ยอย่า ได้หลงเชื่อกันเด็ดขาดเลยนะครับโดยทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับก็ตรวจพบโจรไซเบอร์ที่เรียกว่ามาแบบแสบเลยทีเดียวครับมาในรูปแบบใหม่ปันข่าวปลอมว่ากรมการจัดหางานเนี่ยร่วมกับภาคเอกชนเปิดรับสมัครงานผ่านเพจบริษัทจัดหางานออนไลน์ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะครับระวังที่จะถูกหลอกให้ทํางานง่ายรายได้ดีไม่มีจริงนะครับอันนี้บอกเลยรองมานะครับสำหรับข่าวปลอมก็เป็นเรื่องของธนาคารอมสินที่ถูกอ้างชื่อ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ด่วนมาไม่หยุดเลยนะครับก็ย้ําว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับเราก็ย้าว่าให้มีสติจะได้รู้ทันกลโกงนะครับทางด้านของนายเวทางพ่วงทรัพย์นะครับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง d ีเในฐานะของกระทรวงนะครับก็เปิดเผยถึงผลของการมอนิเตอร์แล้วก็รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยก็พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดข้อความนะครับโดยมีข้อความที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเนี่ยทั้งสิ้นสองร้อยห้าสิบข้อความทั้งนี้นะครับช่องทางที่มีการพบเบาะแสะมากที่สุดก็คือข้อความที่มาจากโซเชียลลิสติง n ิ้งนะครับจำนวนสองร้อยสิบสองข้อความตามไปด้วยการแจ้งเบาะแสะผ่านไลน์ออฟฟิเชียลนะครับจำนวนสามสิบแปดข้อความรวมเรื่องที่ต้องดําเนินการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบสองเากการ งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้วเนี่ย103เรื่องทั้งนี้ครับดีได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเนี่ยเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบด้วยกลุ่มที่1นโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมขัดศิลธรรมอันดีความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยจำนวน69เรื่องอย่างเช่นเรื่องของกรุงเทพมหานาครที่ห้ามใช้สนามหลวงจัดงานเทิดพระเกียรติในหลวงเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับวัตถุอันตรายเครื่องสาอางรวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจานวน51เรื่องอาทิมีอาการระคายเคืองตาหรือมีปัญหาในการมองเห็นประจําเดือนผิดปกติเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าต่อมไทรอยทํางานผิดปกติเป็นต้นกลุ่มที่3ครับเรื่องของภัยพิบัติจํานวน12เรื่องอาทิเชียงใหม่พบจุดเสี่ยง200รอยเลื่อนนะครับมีพลังพาดผ่านพื้นที่ในเมืองแล้วก็ในพื้นที่แม่ออนและก็แม่อายเป็นต้นนะครับกลุ่มที่4ครับ เศรษฐกิจครับจำนวน30เรื่องอย่างเช่นเรื่องของแบงค์ชาติเนี่ยร่วมกับธนาคารกรุงศรีทดสอบใช้งานสกุลเงินดิจิทัลนะครับภาคประชาชนหรือรีเทล CBDC นะครับเป็นครั้งแรกของประเทศเป็นต้นนะครับโดยมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยจำนวนหนึ่งเรื่องด้วยนะครับ เดี๋ยวลรวก็ตามเมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการรองลงมาเป็นกลุ่มพิพภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มเศรษฐกิจตามลำดับนะครับสำหรับข่าวปลอมแล้วก็ข่าวบิดเบือนที่มีการแชร์วนซ้ําบ่อยที่สุดรวม10ลลำดับนะครับได้แก่เรื่องที่1เลยครับ กรมการจัดหาง,งานร่วมกับภาคเอกชนนะครับเปิดรับสมัครงานผ่านเพจบริษัทจัดหางานออนไลน์นะครับอันดับที่2ก็คือเรื่องของสินเชื่อออมสินเพื่อธุรกิจเงินกู้ด่วนกู้ได้ทุกอาชีพอันนี้ก็ปลอมน,นะครับเรื่องที่3ครับเรื่องธนาคารออมสินเปิดเพจสินเชื่อ GSB ออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินผ่อนจ่าย24เดือนเรื่องที่4ี่นะครับอันดับที่4เรื่องใจวิวใจสัน่นตกใจง่ายเกิดจากซี่หัวใจและถุงน้ำดีพร่องนะครับ อันดับ5ครับเรื่องกรรรับรองงานออนไลน์รับสมัครผ่านบัญชีแอปพลิเคชันสีฟ้าอันดับที่6ครับเรื่องเส้นสีขาวในตัวหอยแมลงผู้คือพยาธิอันดับที่7นะครับเรื่องความดันโลหิตสูงแก้ได้โดยการกำมือและก็แบมือนะครับอันดับที่8ครับเรื่องอมสินเปิดให้สมัครสินเชื่อผ่านเพจสินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระ อันดับที่9เรื่องเพจไมโ่ของธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน10,000และ50,000บาทนะครับและอันดับที่10ที่เป็นข่าวปลอมนะครับก็คือเรื่องของ w e i n i n g m h i n i n e n t n t นะครับร่วมกับกรมจัดหางานรับสมัครคนตอบแชทออนไลน์นะครับนี่ก็เป็น10อันดับที่มีการแชร์วนซ้ำบ่อยที่สุดเลยสำหรับข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนเนี่ยนะครับ ซึ่งจาก1ิอันดับเนี่ยก็พบข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆมากถึง7อันดับนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นการหลอกให้ลงทุนกู้เงินแล้วก็หลอกให้สมัครงานทําให้ผู้รับข่าวสารเนี่ยเกิดความสับสนตลอดจนการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสังคมจึงคาดว่าอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้เข้าถึงความสนใจของผู้รับข่าวสารนะครับซึ่งกระทรวง d s เเองก็ขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับเมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียลก็ควรตรวจสอบให้รอบด้านเลือก เชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องสามารถติดตามแล้วก็แจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้นะครับที่ศ like ูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่ l i n e Anti Fake News Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ Anti Fake News Center .com แล้วก็สายด่วน GCC ที่หมายเลข1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ข่าวจริงนะฮะที่แจ้งได้นะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ร่วมหารือทวิภาคีนะครับ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย5ประเด็นด้วยกันนะครับโดยทางนั้นของนายแพทย์โอภาสการกระวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้น,นาําคณะผู้บริหารประชุมหารือทวิภาคีความร่วมมือสาธารณสุขไทยออสเตรเลียที่ d e partment of health แอนเอชแคร์ care, ที่กรุงแคนเบราเครือรรัตออสเตรเลียนะครับพร้อมกับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับศาสตราจร์เบรนแดนเมอร์ฟี e เซ e เรตอรี y อ e เด e ะดีพาร t ตเม e ต์ออฟเฮ a ธ์ Health อชแคนะครับคอรรัตออสเตรเลียเนื่องในโอกาสลาออกจากตำแหน่งนะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เปิดเผยว่าการหา,หารือทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นด้านสาธารณสุขและก็ความร่วมมือต่างๆนะครับที่ผ่านมาอาทิ การพัฒนานักบริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ได้นําคณะนักบริหารระดับสูงเนี่ยมาศึกษาดูงานที่ออสเตรเลียเนื่องจากมีระบบสุขภาพที่น่าสนใจสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้นะครับ การบริหารจัดการโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศก็มีการทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ออสเตรเลียมีอัตราการเข้าถึงวัคซีนค่อนข้างสูงนะครับขณะที่ประเทศไทยก็สามารถจัดการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ในระดับปฐมภูมิได้ดีนะครับจากการที่มีอสอมอช่วยสนับสนุนให้บริการในพื้นที่ทำาห้ออสเตรเลียมีความสนใจและก็ขอแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกการอบรมและก็คุณสมบัติของอสอมอนะครับ ทางด้านดิจิทัลเฮลท์นะครับออสเตรเลียเนี่ยมีการนำดิจิทัลเฮลท์เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิและใช้เทเลเฮลท์นะครับในช่วงโควิด1 9ระบาดซึ่งก็มีแนวโน้ม ในการใช้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีระบบ Personal Health Record นะครับในการเก็บข้อมูลประชากรขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจากการศึกษาดูงานที่นครซิดนีย์เนี่ยคณะนักบริหารระดับสูงก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ Hospital in the Home นะครับหรือว่า h t s เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ทางด้าน,นของ Therapeutic Goods Administration นะครับหรือว่า TGA ออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ร่วมมือนะครับกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียในการให้ความช่วยเหลือและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพนะครับโดยไทยก็มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยฟังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในเด็กนะครับประมาณ200คนต่อปีส่วนมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าออสเตรเลียเนี่ยไม่ให้มีการซื้อขายโดยเด็ดขาดนะครับยกเว้นผู้ที่กําลังพยายามเลิกบุหรี่ แล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้แปรรูปนิโคตินในรูปแบบหมากฝรั่งซึ่งออสเตรเลียก็ได้ชมเชยไทยนะครับที่เรียกว่าไม่ให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลยนะครับถึงแม้จะมีการลักลอบนาเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศแต่ก็ยังสามารถควบคุมอัตราการสูบบุหรี่ได้นะครับและในวันนี้นะครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอัครราชทูตสหราชอาณา,าจักรประจาประเทศไทยร่วมพิธีเปิดการฝึกผสมแพนเทโกยี่สานะครับนะักข่านยะฝึกการรบพิเศษสิชนจังหวัดคนครศรีธรรมราชการฝึกผสมแพนเทอร์โกยี่ ปฏิบัติการผสมทางทหารที่สำคัญระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหราชอาณาจักรในวงรอบการจัดการฝึกปีเว้นปีนะครับโดยการฝึกครั้งแรกดำเนินการในปี2561ใช้พื้นที่การฝึกณจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่กองทัพภาคที่1และดำเนินการฝึกหมุนเวียนกองทัพภาคจนถึงปัจจุบันในครั้งนี้ใช้พื้นที่การฝึกณค่ายรบพิเศษสีชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะครับเป็นการฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับกองร้อยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นป่าและภูเขาหรือลักษณะอื่นตามผลการรปะชุม ร่วมกับผู้แทนกองทัพสาราชนะจักรนะครับซึ่งการฝึกแพนเทโกเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสาราชนะจักรซึ่งนอกจากกองทัพไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขีดความสามารถและหลักนิยมทางการรบทักษะการใช้ยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยแล้วนะครับยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศการฝึกครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างเกียรติยศและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความพร้อมของกองทัพไทยในการรองรับภัยคุกคามของชาติในทุกรูปแบบซึ่งเปป็นหลักกระ ด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับ มีการจัดการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมในการรับมือภัยคุกคามมิติต่างๆประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่5-7ถึงกรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัชาการทหาพพรพัฒนาอำเภอพนมสารคามจังหวัดชเชิงแสานะครับซึ่งการฝึกร่วมครั้งนี้นก็เป็นการฝึกบรรเทาสาธารณภัยในลักษณะการฝึกแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่า CTX ระหว่างหน่วยแพทย์ของกระทรวงกลาโหม ก็ามาใช้ก,กองรับไทยเหล่าทัพและตำรวจนะครับเพื่อให้กองทัพเนี่ยมีความพร้อมด้านการแพทย์รองรับภัยคุกค,คามทุกรูปแบบทุกมิติแล้วก็ทุกระดับความรุนแรงอีกทั้งเพื่อให้ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละเหล่าทัพเนี่ยนะครับหรือว่าเมิร์ซึ่งย่อมาจาก medical emergency response team เนี่ยนะครับได้แสดงขีดความสามารถของตนเองในการปฏิบัติภา,ารกิจทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและสามารถดำรงชีพได้หากเกิดสถานการณ์จริงนะครับ ซึ่งการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับนะับเป็นการเสริมสร้างความรู้และก็ประสบการณ์ให้กับกําลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกันร,ระหว่างเหล่าทัพซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกําลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อให้กองทัพนั้นมีความพร้อมด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติภารากิจตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมายได้อย่างประสานสอดคล้องมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะนำมาซึ่งความร่วมมือที่ดีเยี่ยมนะครับระหว่างหน่วยงานแพทย์ของกองทัพไทยและในอนาคตอาจจะมีการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลและก็สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์นะครับร่วมกันในยามฉุกเฉินได้แล้วก็นําไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไปนะครับ และในช่วงนี้นะครับสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขติยาราชนารีนึ่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566นะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.com นั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมลงนามถวายพระพรกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีม งานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377 เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย